วันนี้เราจะไปที่ทดลองบ้านไร่ซีฟู้ดมาเปิดใหม่ครับที่อำเภอบ้านไร่อุทัยธานีตรงข้ามกับศูนย์โตโยต้าอุทัยธานีสาขาบ้านไร่490ขายราคาในทุกวันเพราะว่ามันมีแค่2ไซส์อันไหน390อันนี้49อันนี้39แต่ก็จะเป็นตัวเมียค่ะลูกค้าตัวเมียจะเป็นไข่ใช่ไหมครับตัวเมียคือหัวแก้วหัวแบบนี้ค่ะให้ดูสวยจะด้วยหัวอย่างเงี้ยหัวแดงๆอืมครับคือเวลาเราย่างมาหัวจะแข็งถ้าตัวนี้มันจะเป็นสไตล์กุ้งแม่น้ำหัวมันเยอะของหนูจะเป็นก้านทองครับเปิดมานานหรือยังครับเปิดได้14วันวันเปิดตั้งแต่วันนี้อันนี้คือเป็นเมนูใช่ไหมเป็นเมนูทั้งโลค่ะทั้งโลคือในหนึ่งโลปิ้งย่างทั้งเผาฟรีแล้วทำอาหารเมนูละ60 บาทในหนึ่งโลเนี่ยคือลูกค้าจะแยกทำอะไรก็ได้แล้วแต่ลูกค้าแล้วก็เมนูที่เป็นอาหารจานเล็กๆก็จะอยู่ที่โต๊ะครับได้ครับมีปูม้าตัวใหญ่จัมโบ้มีนั่งแต่ปลาสันตีเรื่องเลยครับปลาเอ็นซีเลยปลาเอ็นซีสดเหรอใช่ค่ะมีหมึกไข่ลูกค้าดูนี่หมึกไข่ต้องมาเมื่อเช้าไข่ใหญ่มาจากใต้มาจากสุราษฎร์โอ้หมึกไข่นึ่งมะนาวลวกจิ้มอะไรได้หมดอร่อยมากสดนะคะอันนี้ไม่ใช่น้ำเกลือนะน้ำทะเลถ้าแต่น้ำทะเลจะโลเท่าไหร่ไม่รู้โลละ580หมึกไข่ไข่ทุกตัวแน่นทุกตัวแล้วเนื้อหวานเจี๊ยบเลยรอยมันน่าจะเป็นคนใจกุ้งนี่แหละผมนั่งก่อนหอยหวานหอยเชลล์นี่ร้านเปิดใหม่ครับผมร้านเปิดใหม่บรรยากาศกว้างขวางครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตรงข้ามกับโตโยต้าฝั่งนั้นก็เป็น CJ เดี๋ยวผมนั่งรอก่อนครับนี่คือเป็นรายการเมนูอาหารบ้านไร่ซีฟู้ดว่ามะขามก็ได้นะคะลูกค้ามะขามแบ่งไหมแบ่งมะขามแบ่งปกติไหมครับครับมันจะเยอะไปใช่ใช่ครับเอาครับครับหัวแดงๆย่างอร่อยอันนี้โลละ390ทำเผาครึ่งหนึ่งซอสมะขามครึ่งหนึ่งแล้วก็ผัดผงกะหรี่เขาลับมาจากไหนครับสุพรรณหรือที่ไหนไม่รู้เขามาส่งเมนูแบบที่ไหนมาหมูย่างอร่อยครับเป็นหัวมันหัวมันแก้วแล้วก็เรียกว่าทางร้านเขามีอาหารทะเลครบครับไม่ว่าจะเป็นพวกนี่ปูไข่เนื้อปูสดปูแกะแล้วก็แซลมอนหอยเชลล์แล้วก็ประเภทปลาครับอยู่พม่าย่างกุ้งประเภทย่างกุ้งพี่พอไหมพอไหมสดสดไอ้ตรงที่เป็นหัวแก้วนี่ใช่ไหมที่บอกว่ามันจะมันมันจะต้องย่างไฟอ่อนๆให้มันแข็งครับถ้าเป็นตัวผู้ต้องให้มันเยอะครับนี่ครับอันนี้ส่วนนี้ที่เพิ่งย่างใหม่ๆส่วนที่เหลืออีกครึ่งโลก็ทำอีก2เมนูครับทำฟรีในราคาโลละ390 บาทผมก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ไซส์ใหญ่กุ้งตัวผู้
สำหรับเมนูนี้เป็นเมนูกุ้งผัดซอสมะขามครับแล้วอีกเมนูหนึ่งคือเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่นี่ครับซอสมะขามโรยด้วยกระเทียมเจียวแต่งสีสันสวยงามครับทดลองใช้ซอสดูก่อนครับอร่อยครับจะตักซอสมะขามนะครับแล้วก็ราดไปบนตัวกุ้งตามด้วยกระเทียมเจียวนี่นะครับนี่กระเทียมเจียวทดลองกันครับกินทั้งหัวครับบอกซอสมะขามจะมีความเปรี้ยวนิดๆหวานๆครับแล้วก็หอมกลิ่นกระเทียมเจียวเมนูนี้เป็นเมนูกุ้งผัดผงกะหรี่ครับกุ้ง1กิโลสามารถทำได้3เมนูจุกๆครับ390บาทสีสันสวยงามลองทดสอบชิมกันครับถ้าเป็นเมนูอื่นที่ให้เขาทำเนี่ยเขาจะพาหลังกุ้งมาให้ครับเมนูนี้ต้องกินกับข้าวสวยครับนี่กินกับข้าวสวยครับผมร้านเปิดประมาณ14วันครับที่บ้านไร่ซีฟู้ดอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีครับผม390ก็กินได้จะอิ่มครับ